นึกคิดโพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าแต่ไร้เงาของคุณแจซอนค่ะสำหรับนักแสดงสาวอย่างคุณแจซอนอดีตนางเอกชื่อดังที่ฝากผลงานไว้หลายเรื่องเลยล่ะคะในบนจอโทรทัศน์โดยก่อนหน้านี้เธอได้มีปัญหากับครอบครัวอย่างคุณพ่อนึกคิดและคุณแม่มุกดาบุญทองจนหนีออกจากบ้านไปค่ะ หลังจากนั้นก็ได้มีข่าวออกมาว่าเธอแต่งงานกับสามีหนุ่มนักบินและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันแล้ว1คนค่ะตอนนี้ลูกชายอย่างน้องเทคออฟมีอายุได้2ขวบแล้วก่อนหน้านี้ทางงานของสาวกุญแจซอนได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมขณะที่พาลูกชายมาฉีดวัคซีนค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องเทคออฟวัคซีนรอบที่สองแล้วครับร้องจากเลยโตวไวแม่ใจหายตัวเล็กก็ถีบใหญ่ถีบเก่งมากๆเลย อย่างล่าสุดนี้ทางฝั่งของคุณพ่อนึกคิดได้ออกมาโพสภาพครอบครัวค่ะแต่ขาดลูกสาวอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสาวกุญแจซอนได้โพส์ระบุคแคปชั่นว่า Happy Family Day ลูกชายกับลูกสาวชวนมาทานข้าวข้างนอกมือแรกหลังจากกักตัวอยู่นานเจริญเจริญนะลูก เรื่องนี้จะมีเรื่องราวยังไงต่อไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะหากมีความเคลื่อนไ,วไ,ไหวใดๆเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ